และปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเมื่อผู้ที่เสพยาเป็นผู้ป่วยตามนโยบายนำไปสู่การบำบัดปรากฏว่าข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าบำบัดแล้วกลับมาติดยาได้อีกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไปฟังปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอโอภาสพูดเรื่องนี้ครับจริงผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีโอกาสกลับเป็นซ้ำค่อนข้างสูงนะครับ ในระบบการรักษาเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในคณะกรรมการที่พูดคุยกันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของศูนย์คัดกรองซึ่งจะมีอยู่ทุกตำบลน,นะครับจากนั้นเราก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็นผู้ป่วยนะครับอย่างที่หลายท่านได้พูดถึงนะครับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงจะต้องรักษาในโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตกรมการแพทย์แล้วก็ศูนย์บําบัดรักษาโดยเฉพาะนะผมเรียกว่าผู้ป่วยสีแดงแล้วกันนะครับนะ ตรงกลางก็คือคนที่ติดตอาการไม่รุนแรงมากนักอันนี้จะรักษาในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์อันนี้จะรักษาแบบ OPD เคสแล้วก็มีระบบติดตามส่วนคนที่อาการน้อยหรือเป็นคนที่ใช้ไม่มากนักก็จะรักษาในชุมชนแต่เรื่องของการรักษาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาแล้วก็กระบวนการการรักษาแต่ที่สําคัญคือหลังจากรักษาครบกระบวนการในระยะแรกแล้วอย่างที่ทราบผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังโอกาสกลับเป็นซ้ําสูงในเชิงวิชาการทั่วโลกเนี่ยผู้ป่วยเหล่านี้พอรักษาไป1ปี โอกาสกลับมาเสพใหม่70นะครับอันนี้คือภาพรวมเพราะฉะนั้นในระบบสุดท้ายก็คือการรักษาในชุมชนฟื้นฟูอันนี้ความสําคัญมากเพราะถ้าผู้ป่วยรักษาแล้วสภาวะแวดล้อมยังเหมือนเดิมเป็นแบบเดิมไม่เปลี่ยนก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูแลทั้งวงจรในกระทรวงสาธารณสุขเรารักษาผู้ป่วยสีแดงพอเวลาเขาหายบางทีเขามีสภาะพ,พยาธิสภาพทางสมองทางจิตใจ อย่างนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ที่จะมีเงินจากกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมาช่วยด้วยจากเดิมเนี่ยถ้าเราประเมินการรักษาทั้งหมดนี่จะต้องใช้งบป,ประมาณถึงหลายพันล้านบาทซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสสได้รับงบป,ประมาณแค่200ล้านบาทปี65นี่ก็ได้400ล้านบาทแต่เราก็จะพยายามดูแลรักษาก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะมีเงินที่จะมาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มระบบการรักษาให้ได้ครอบคลุมมากขึ้นในหัวใจของการดูแลเรื่องนี้ก็คือต้องร่วมมือกัน จริงๆนะครับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญคือชุมชนอันนี้มีความสําคัญมากนะครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้ก็คือซุ้มเสียงของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามแก้ไขบําบัดดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรง ซึ่งแนวทางก็คือเรื่องของต่างประเทศก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่จะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดนั้นเข้ามาเข้ามาแล้วจะจัดการอย่างไรนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการจับกุมการป้องกันการปราบปรามและผู้ที่เสพแล้วจะทำยังไงที่จะเขาจะได้ไม่ต้องเสพต่ตอไปบำบัดแล้วจะต้องไม่กลับไปติดยาใหม่นะครับวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูถือเป็นจุดที่ท้าทายต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเป็นอย่างมาก วันนี้นาะยยกนั่งหัวโต๊ะขับเคลื่อนนโยบายเรื่องนี้และประกาศเอาจริงเอาจังและกำชับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดจะต้องไปไม่มั่วสุกับยาเสพติดกับปัญหาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนี่คือการประกาศเอาจริงเอาจังกับนโยบายเรื่องนี้นะครับทั้งยาเสพติดและอาวุธปืนจากนี้ไปก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องเฝ้าติดตามนะครับว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขไปมากน้อยขนาดไหน 3าเดือน6เดือนจะเห็นผลหรือไม่ข่าวทาวที่ปรากฏคนเสพยาเสพติดคลั่งยาทําร้ายคนโน้นคนนี้ยังจะมีอีกหรือเปล่าหรือจะลดลงไปบ้างอย่างไรนี่คือสิ่งที่สังคมจะเฝ้าจับตามองและเป็นดัดชนีชี้วัดถึงความสําเร็จและการเอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาครัฐสําคัญที่สุดหัวใจของความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ทั้งสองส่วนผนึกกำลังเข้าด้วยกันมั่นใจว่าปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนจะสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยครับคุณผู้ชมครับ